สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสาบาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมครับกับช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามควันหลงหลังเกมที่เชลซีเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ข่าวที่กองกลางของอาเบลักซิกเนี่ยเป็นข่าวกับเชลซีนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างซูซูกิ Power อร์แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับ ใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งผมแนะนำเลยครับ Suzuki, Swift, นะครับเอติหรือแม้กระทั่งในอีกหลายๆรุ่น xl 7ก็ได้ครับเพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะฮะสำหรับ Suzuki Super Flash Deal ครับที่ w w w s u z u k i co t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดเป็น เรดเลมอนโซดานะครับไปเรื่องวันที่ผลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีพลิกล็อกกันอยู่หลายคู่เหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะคู่ดึกที่สเปอร์ครับแพ้กับนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ2นะครับที่บอกว่าพลิกล็อกเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยคอนเต้ e ทำทีมเนี่ยสเปอร์ไม่แพ้ในบ้านเลยนะครับแล้วก็ผลงานออกไปทางชนะด้วยซ้ำนะครับขณะที่คู่อื่นครับวิลล่าพอไม่มีเจอราดครับก็ถล่มเบรนท์ฟอร์ดไป4 0ลีสครับแพ้กับฟูลแลมไป2ประตูต่อ3 เซาตแมป์ตันครับเสมอกับอาร์ซนอลหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็วูฟเวตันครับแพ้กับเลสเตอร์ไปศูนย์ประตูต่อสี่นะครับส่วนข่าวที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของรูเบนรอสต้าชีกพูดถึงเกมที่เสมอกับแมนยูนเต็ดครับบอกว่ามันเป็นเกมที่หนืดมากๆนะครับทั้ง2ทีมไม่ค่อยเล่นกันจะแจ้งเท่าไหร่มันก็แค่อีกหนึ่งเกมที่ผ่านไปครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะชนะแล้วครับเพราะว่าเราเล่นเกมรับกันได้ดีมาทั้งเกม ซึ่งเขาบอกตามตรงแบบสัตว์จริงเลยนะครับว่าเขาคิดไม่ออกเลยว่าคาซิมิโร่เนี่ยเอาพลังมาจากไหนมหม่งลูกในลักษณะแบบนี้ได้มันทําให้เขารู้สึกเหมือนแพ้เลยครับในเกมนี้นะฮะอันนี้เป็นความเห็นจากรูเบนรอฟตัดชิกนะครับขณะที่เซซ่าอัสปริเกต้าครับพูดถึงเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขาบอกว่าช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยแทบจะไม่เจอบอลครับแล้วก็พอได้บอลเนี่ยเราก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับต้องให้เครดิตกับพวกเขาที่ทําได้ดี ซึ่งเราพยายามปรับให้รับมือให้ได้ครับจากนั้นพอเราได้บอลมากขึ้นแต่ก็ยังสร้างสารรค์โอกาสไม่ได้เท่าไหร่นักนะครับนี่เป็นเกมที่ยากมันน่าผิดหวังที่ไม่ได้3คะแนนเพราะว่าเราขึ้นนําได้ในเกมที่ยากแบบนี้การเสียสงคะแนนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่ามันเรียกว่าเจ็บปวดมากๆนะครับโดนในช่วงทดเจ็บนี่รู้สึกแย่เลยนะครับสำหรับทางอัสปิโกเอต้านะครับขณะเดียวกันครับนิซ่าคินเซราเผยถึงสถิติครับบอกว่า ในเกมเสมอกับแมนยูนเต็ดเนี่ยถิยติเผยว่าเชลซีเนี่ยแทบไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบนานถึง83นาทีนะฮะจนเชลซีมาได้จุดโทษนี่แหละครับก็เลยทําให้เชลซีเนี่ยยิงตรงกรอบนะครับขณะที่ถิติรายงานเพิ่มเติมครับว่าจอร์จิโยทําประตูจากลูกโทษในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดถึง19ประตูครับหลังจากย้ายมาร่วมทีมเชลซีตั้งแต่ซีซั่น2018ปถึง2019นะครับปีนี้นี่ยิงจุดโทษเยอะมากๆแล้วก็ยิงทั้งหมด2 1ลูก เข้าไป19ลูกนะครับขณะที่แกรมพอตเตอร์ครับพูดถึงฟอร์มการเล่นของราฮิมสเตอร์ลิงที่ดูเหมือนเล่นไม่ค่อยออกนะครับเขาบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงครับเขามีความสามารถและคุณภาพที่จะลงเล่นได้หลายตำแหน่งแต่มันก็ไม่เขียวคล่องโดยตรงนะครับกับการที่เราเสียนักเตะหลายคนไปด้วยการบาดเจ็บเนื่องจากคุณต้องพยายามหาสมดุลและวิธีการเล่นที่ใช่สําหรับทีมนะครับซึ่ง ตัวสเตอร์ลิงเองเนี่ยก็ช่วยทีมได้เพราะเล่นได้หลายตำแหน่งมากๆนะครับก็ยังพูดในลักษณะที่ให้กำลังใจผู้เล่นไปนะฮะสำหรับทางกรัมพอตเตอร์นะครับนอกจากนี้ครับพอตเตอร์ยังพูดถึงฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มขึ้น,นอีกเดือนข้างหน้านี่นะครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าคุณจะลงเล่นในระดับสูงแบบนี้แล้วไม่มีสมาธิผมไม่คิดว่านักเตะเราเป็นแบบนั้นครับแต่ในส่วนลึกแล้วเนี่ยพวกเขาทุกคนรู้ว่าบอลโลกเนี่ย กำลังจะมาถึงในอีก3สัปดาห์ซึ่งถ้าเราไม่มองว่าพวกเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะคิดถึงบอลโลกเราก็คงจะไร้เรียงสาเกินไปหน่อยคือคงมองว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงบอลโลกอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนผมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นพวกเขาทุกคนมีสมาธิครับแต่ก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับพวกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องคิดถึงเรื่องบอลโลกบ้างเพราะมันใกล้มามา,มากเหลือเกินปกติเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาเตรียมพร้อมที่จะลงเล่นนัดกระชับมิตรก่อน แต่นี่พวกเขากําลังจะจบเกมระดับสโมสรแล้วก็ไปแข่งบอลโลกเลยในช่วงเวลาแค่สัปดาห์เดียวมันน่าเหลือเชื่อครับแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้เราทําได้แค่ช่วยผู้เล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และช่วยให้พวกเขาปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บนะครับอันนี้เป็นความเห็นของกรัมพอเตอร์ที่พูดในลักษณะที่แหมใครก็ต้องคิดถึงบอลโลกทั้งนั้นนะฮะจริงๆก็4ปีมีครั้งครับหลายคนก็คงต้องคิดถึงแน่นอนนะฮะขณะที่อัสปิเกต้าครับก็พูดถึง บนโลกที่กําลังจะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นจนเกินไปครับอัสเปริโกต้าบอกว่าผมว่ามันยากนะครับแล้วก็น่าเศร้านะครับในฐานะนักเตะคุณอยากไปบนโลกอยู่แล้วครับแต่เราต้องเจอโปรแกรมแข่งขันที่แน่นมากในระดับสโมสรซึ่งเราจะต้องทําให้ดีที่สุดครับเราไม่มีความเห็นเรื่องโปรแกรมบนโลกเพราะไม่มีประโยชน์มันจะแข่งกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับมันอาจจะเกิดขึ้นตอนนัดจบแนละสุดท้ายของซีซั่นก็ได้มันจะเป็นเรียกว่ามันจะเกิดตอนวันซ้อมครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับ คือเราก็ไม่รู้ว่าบอโลกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แกลักษณะไปประชดลักษณะแบบนั้นนะฮะความจริงคือพวกเราเนี่ยต่อสู้เพื่อสวัสดิภาพของนักเตะมานานครับเพราะโปรแกรมการแข่งขันมันบ้าสิ้นดีบางทีเราต้องพิจารณาทุกอย่างมากขึ้นเราใจเจราจากับฟีฟา่าแต่มันยากเพราะผมเองก็เข้าใจว่าแฟนๆและทุกคนก็อยากดูฟุตบอลเยอะๆตอนนี้เราเปลี่ยนตัวในเกมได้5คนก็จริงครับแต่เรามีนักเตะบาดเจ็บมากมายซึ่งทําให้เห็นการโรเตชันก็ยากขึ้นไปอีกเราต้องเล่นทุก3วัน และเราจะรับมือมันให้ได้นะครับขณะที่เ,เลวายโควิลครับมีข่าวก่อนหน้านี้นี่แกอยู่ไบรตันนะฮะไปด้วยสัญญายืมตัวแกบอกว่านะครับไบรตันยืมตัวเนี่ยแกหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมลงเล่นและนักเตะจะไม่สามารถลงเล่นในเกมกับเชลซีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ได้เล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากทางด้านโควิลก็เป็นสัญญายืมตัวอยู่นะครับขณะที่โรเบิร์โตเดชาบี้ครับพูดถึงโอกาสในการลงสนามของบิลลี่กิลร์ครับ เขาบอกว่าตัวเขาชื่นชอบบิลลี่กิลมอร์นะครับแต่คิดว่าเขายังพัฒนาขึ้นได้มากกว่านี้กับสิ่งที่เราฝึกซ้อมหลังจากนี้นะครับแต่ทั้งไคเซโดและแม็กอลิสเตอร์คือ2ผู้เล่นคนสําคัญของทีมทําให้กิลมอร์ต้องหาโอกาสในการลงเล่นไปก่อนนะครับซึ่งมันยากเพราะเราไปได้เตะไม่ได้เตะ UCL หรือยูโรปาลีกเราเล่นแค่สัปดาห์ละนัดเท่านั้นเองเรามีนักเตะอายุน้อยฝีเท้าดีหลายคนครับทั้งบิลลี่กิลมอร์เจเรมี่ซาเมียนโตและทาลิกแลมตี้ ซึ่งเล่นได้ดีเช่นกันครับแต่ตอนนี้เรามีนักเตะ12-13คนที่ยังเล่นได้ดีกว่านะครับก็ชัดเจนครับว่าทางด้านโรเบโตเดชาบีก็คงชื่นชอบแต่ว่าโอกาสในการลงสนามก็อาจจะยากหน่อยนะขณะเดียวกันครับไซมอนฟิลิปนักข่าวสายเชลซีครับเป็นคนเดียวที่รายงานว่าทางเชลซีสนใจคอนราดไลเมอร์ครับกองกลางของอาร์เบลัซิกอย่างจริงจังครับและอาจจะพิจารณาดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้านี้เลยนะฮะ โดยที่นักเตะเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคอร์ลันไลเมอร์ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับนอกจากนี้ครับกรมพอตเตอร์ครับยังตอบผู้สื่อข่าวเรื่องท็อตโบลีต้องการดึงตัวโรนัลโดมาร่วมทีมครับเขาบอกว่าผมจะไม่พูดถึงนักเตะที่ไม่ใช่นักเตะของเชลซีในเวลานี้นะครับอ่ะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาสัมภาษณ์ถึงนักเตะที่จะซื้อมาเสริมทัพเนี่ยโค้ชก็จะบอกว่าไม่ใช่นักเตะของเขาแล้วก็ ไม่อยากจะพูดถึงก็ไม่ต้องแปลกใจมัน,นมันเป็นการให้ความเคารพเ s p e พคผู้เล่นแล้วก็สโมสรของนักเตะคนนั้นด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับสําหรับในส่วนของเรื่องราวเชลซีครับเรื่องของคอนหลาดไลเมอร์แฟนๆมองว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยจะมาทดแทนอาการบาดเจ็บของกองเต้ได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นนักเตะออสเตรียที่เล่นในบุเดสลิกาเยอรมันจะทดแทนได้ไหม ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ